โรคภูมิแพ้เป็นโรคท็อปฮิตชนิดหนึ่งที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยซึ่งในปัจจุบันมีผู้เป็นภูมิแพ้ต่างๆมากขึ้นทุกปีทั้งจากสาเหตุหลักอย่างกรรมพันธุ์ที่สามารถส่งต่ออาการแพ้เหล่านี้ได้ถึง50%การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองการไม่ออกกำลังกายซึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแอรวมถึงปัจจุบันเด็กดื่มน้ำนมแม่น้อยลงและอาหารการกินที่คนเราหันมารับประทานอาหารจานด่วนมากยิ่งขึ้นหากอ้างอิงจากสถิติของสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทยจะพบว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้นทุกปีในอัตรา 3-4 เท่าซึ่งหากแบ่งออกตามช่วงวัยจะพบว่าโรคภูมิแพ้ในเด็กเพิ่มสูงขึ้นถึง38%ส่วนในวัยผู้ใหญ่พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ20%ซึ่งอาจมาจากหลายปัจจัยข้างต้นปัจจัยที่เราอาจจะควบคุมไม่ได้เลยคือปัจจัยทางพันธุกรรมอันนี้เราก็เป็นคนอยู่ในละแวกนี้แล้วก็มีอาการอย่างนี้แล้วนะครับเรื่องที่2ที่เปลี่ยนแปลงไปคือสภาพการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตและภูมิอากาศถ้าเราสังเกตดูฝุ่นจะมากขึ้นนะครับทางเรื่องของมลภาวะทางอากาศเปลี่ยนแปลงไปสารอาหารที่อาจจะมีการปนเปื้อนหรือมีสารอาหารอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมลักษณะของการทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอันนี้ครับที่เห็นเปลี่ยนแปลงถามว่าเป็นปัจจัยโดยตรงไหมอาจจะยังไม่เห็นภาพของความเชื่อมโยงโดยตรงแต่เราโดยสถิติเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งจำนวนของป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ทั้งในส่วนของเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทางนี้หากพบว่าการสัมผัสหรือการรับประทานอาหารแล้วมีอาการผิดปกติเช่นเป็นผื่นไอจามมีอาการบวมตามร่างกายหรือท้องเสียให้สังเกตอาการบ่งชี้เหล่านี้ว่าอาจเกิดการแพ้ได้โดยการปฏิบัติตัวเบื้องต้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือรับประทานอาหารชนิดนั้นซึ่งไม่ควรทดลองสัมผัสหรือรับประทานซ้ำเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้หากไม่ได้อยู่ในการดูแลของแพทย์สำหรับการทดสอบอาการแพ้ภายใต้การดูแลของแพทย์สามารถแบ่งออกได้2วิธีคือการทดสอบด้วยการแต้มสารกระตุ้นอาการแพ้ลงบนท้องแขนหรือหลังของผู้ป่วยส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการซึ่งจะสามารถทราบได้ว่ามีอาการแพ้สิ่งเหล่านั้นหรือไม่โดยใช้ระยะเวลาไม่นานการทดสอบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพ้อากาศแพ้อาหารเนี่ยเราแยกยังไงบ้างอะครับผมมีการทดสอบค่ะก็คืออันแรกเราแยกที่กลไกเนาะคือหมอภูมิแพ้ก็จะดูที่กลไกการเกิดโรคนะคะภูมิแพ้ที่หมอพูดมาเกือบทั้งหมดเนี่ยแหละมันเกิดจากการที่ร่างกายสร้างแอนติบอดีจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้เราเรียกว่า IgE นะคะงั้นเวลาเราตรวจวัดเราใช้วิธีเดียวกันก็คือตรวจว่าคนไข้มี IgE ที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ที่สงสัยหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นที่อยู่ในอากาศหรือว่าเป็นพวกอาหารหรือเป็นยาหรือเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าวิธีที่จะตรวจ IgE ทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือทดสอบผิวหนังอย่างที่คนทั่วไปทราบดีก็คือหยดน้ำยาที่สงสัยบนท้องแขนถ้าเป็นเด็กเล็กก็อาจจะหลังแล้วแต่นะคะแล้วก็สะกิดอ่านผล15นาทีนั่นคือวิธีที่1ก็เรียกว่าทดสอบผิวหนังนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือเจาะเลือดนะในเด็กเล็กมากบางทีอยู่ไม่นิ่งทดสอบแล้วไม่ไหวเนาะก็อาจจะต้องใช้วิธีเจาะเลือดหรือในผู้ใหญ่ที่หยุดยาแก้แพ้ไม่ได้มีผิวผื่นคันเรื้อรังตลอดเวลาก็ใช้วิธีเจาะเลือดก็ได้นะงั้นเท่าที่ทำเป็นปัจจุบันนะคะถ้าตรวจIgE ที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ก็มี2วิธีคือทดสอบผิวหนังกับเจาะเลือดแม้ว่าโรคภูมิแพ้จะเป็นโรคที่ไม่มียารักษาให้หายขาดได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ก็ยังชี้แจงว่าเรายังสามารถป้องกันโรคชนิดนี้ได้เช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคหรือทำให้หายขาดได้ในบางรายพอจะช่วยฝึกการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆการออกกำลังกายเป็นผลดีกับทุกโรคนะคะต้องบอกว่าการออกกำลังคือการเพิ่มความอดทนของร่างกายถ้าร่างกายเราไม่มีความอดทนโดนอะไรนิดหน่อยแล้วก็อ่อนปวกเปียกอันนี้ตรงไปตรงมาแต่การออกกำลังกายไม่ได้มีผลโดยตรงกับโรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เพราะว่าเด็กเล็กเกิดจากภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเป็นหวัดง่ายแล้วก็ลำไส้กับทางเดินอาหารไม่แข็งแรงโตขึ้นโรคภูมิแพ้ส่วนหนึ่งจะเบาลงอันนี้มันเป็นธรรมชาติโรคการออกกำลังไม่ได้แปลว่าโรคหายไปแต่ร่างกายแข็งแรงขึ้นเมื่อกลับมาเป็นอีกเพราะภูมิแพ้มักจะเป็นจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตอนวัยรุ่นขึ้นไปนะคะธรรมชาติโรคเป็นเช่นนี้แหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแข็งแรงเรามีการออกกำลังเมื่อเรากลับมาเป็นโรคความอดทนสูงอาการเราจะน้อยเหมือนกับว่าเราอดทนได้ดีขึ้นนั้นการออกกำลังถ้าร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงหมอยังแนะนำ
มันทำให้เราต้านทานโรคได้ดีขึ้นมันเป็นการฟื้นฟูเซลล์เราให้มันแข็งแรงกระปี้กระเป๋าตลอดเวลาทำให้คนเราอายุยืนยาวคือมันเพิ่มความอดทนต่อการเจ็บป่วยทุกชนิดไม่ใช่เฉพาะภูมิแพ้นะคะคุณผู้ชมครับการออกกำลังกายยังคงเปรียบเสมือนยาวิเศษนะครับที่จะช่วยป้องกันรวมถึงดูแลร่างกายของเราเมื่อร่างกายของเราเจ็บป่วยนะครับดังนั้นคุณผู้ชมนะครับควรที่จะหาเวลาออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับวันละ30นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันเหมือนกับคำเปรียบเปรยที่ว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับ